นะคะขอเรียนเชิญคุณปองธรรมแดนวังเดิมนะคะรองประธานกรรมการบริหารบริษัทเอเชียไบโอแมสจำกัดมหาชนนะคะจะบรรยายในหัวข้อธุรกิจการผลิตจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับก็ครับก็ขอบคุณทางสวทช.ที่ให้โอกาสบริษัทที่เป็นเอกชนเข้ามาให้ข้อมูลนะครับก็หวังว่าคงจะได้รับข้อมูลที่จากผู้ที่ดำเนินธุรกิจตรงนี้จริงๆนะครับเอาไปใช้ปรับกับแผนการวิจัยแล้วก็นโยบายรัฐนะครับอันนี้ก็ขอเรียนแนะนำบริษัทนิดนึงนะครับจริงๆอยากจะเรียนว่าตัวธุรกิจชีวมวลในประเทศไทยเนี่ยการใช้เนี่ยเกิดมานานแล้วธุรกิจชีวมวลเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เกิดมาคู่อยู่กับสังคมไทยแต่ก่อนเราคิดอะไรไม่ออกก็หุงข้าวเผาฟืนเผาถ่านนะครับก็จริงๆตัวเอเชียไบโอแมสเนี่ยเกิดมาสัก60ปีแล้วครับก็มีการค้าขี้เลื่อยขี้กบนะครับแล้วก็ฟืนนะครับหลักๆเป็นฟืนมาโดยตลอดแล้วก็พอใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จัดตั้งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมผงทูบไทยนะครับก็เกิดเท่าอายุผมเลยประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็จัดตั้งสถาพรธนาพัฒน์นะครับขึ้นมาสถาพรธนาพัฒน์เนี่ยเป็นบริษัทขนส่งนะครับก็เรียนว่าจริงๆเนี่ยคีย์หลักของการดำเนินธุรกิจเทรดดิ้งชีวมวลเนี่ยก็คือการจัดการการขนส่งนะครับจริงๆการซื้อขายเนี่ยเราก็บอกว่าธุรกิจเทรดดิ้งทำง่ายคือไปซื้อต้นทางขายปลายทางกินแกลบอ้วนๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะตายไปหลายสิบปีละนะครับจริงๆหน้าที่ของเราคือการจัดการบริหารซัพพลายเชนจัดการการส่งขนส่งให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดลอสระหว่างทางเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับก็มันก็เติบโตเรื่อยมานะครับกำไรบ้างขาดทุนบ้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น ABM นะครับมีบริษัทปาปะพัดขยายไปต่างประเทศมีบริษัทที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็มาเลเซีย2บริษัทนะครับแล้วก็เริ่มมีการทำการรับรอง FSC COC แล้วก็พยายามทำตัว FSC แล้วก็ PEFC นะครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับว่าโครงสร้างบริษัทเป็นยังไงนะครับธุรกิจของเรานะครับก็คือค้าเชื้อเพลิงนะครับหลักๆเลยเราทำหมดเลยตั้งแต่กะลาปาล์มไม้สับส่วนอื่นๆของไม้ขี้เลื่อยขี้กบฝุ่นไม้ฝุ่นก็ทำนะครับชีวมวลอัดแท่งเรายังไม่มีโรงงานชีวมวลนะครับไม่มีโรงงานวูดพาเลตนะครับแต่เราก็เป็นผู้รวบรวมแล้วก็ส่งออกชีวมวลน่าจะเป็นรายแรกของประเทศไทยที่ส่งออกเป็นรูปแบบเปาค์นะครับแล้วก็ชุ่มเชื้อเพลิงอื่นๆก็พวกแกลบสังข้าวโพดเง้ามันสับนี่ก็เคยค้าแต่พวกนี้ก็วอลุ่มน้อยก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับคลังสินค้ามี8แห่งนะครับแต่เคยมี8แห่งนะครับเก็บสินค้าได้มากกว่า 240,000 ตันนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยคีย์หลักหัวใจหลักของธุรกิจคือการบริหารจัดการการขนส่งต้องย้ำตรงนี้จริงๆว่าการซื้อมาแล้วขายไปจริงๆมันไม่ใช่การซื้อมาแล้วขายไปโปรเซสจริงๆคืออยู่ตรงกลางว่าจะนำพาพวกไบโอแมสโปรดักต์ที่บัลกี้เนี่ยไปสู่ถึงมือผู้ใช้ให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็มีลอสต่ำสุดแล้วก็ต้นทุนการขนส่งเนี่ยต่อหน่วยที่ถูกที่สุดยังไงเพราะมาร์จิ้นมันบางมากนะครับอันนี้ภาพรวมอุตสาหกรรมนะครับก็ข้อมูลอาจจะไม่ได้อัปเดตมากมายแต่ก็คงยังอยู่ในเทรนด์นี้นะครับก็ตัวการใช้พลังงานทดแทนของโลกเนี่ยมีอัตราเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้ามองไปในอนาคตเนี่ยจะอยู่ประมาณ 2.7% CAGR แต่จริงๆถ้ามองตรงนี้มันอาจจะต่ำนะครับแต่ถ้ามองแล้วว่าตัวการใช้พลังงานโดยรวมของโลกเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณ 1.43 อันนี้ก็เติบโตเป็น2เท่าของค่าเฉลี่ยนะครับปัจจัยที่ทำให้ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือการเติบโตของ GDP growth เป็นหลักก็อันนี้ก็เป็นเหมือนเชื้อเพลิงอื่นๆทั้งน้ำมันถ่านหินแก๊สนะครับในปี58เนี่ยก็มีประเทศที่สนับสนุนพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นนะครับเป็น145ประเทศนะครับไทยก็เพิ่งเริ่มมาตื่นตัวเมื่อประมาณไม่นานมากนะครับก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะช้านิดนึงนะครับตัวการเติบโตเนี่ยตอนนี้ก็ประเทศไทยก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับก็ CAGR คิดเป็น 3.9% นะครับใกล้ๆกับญี่ปุ่นอยู่ประมาณ 4% นะครับ
พลังงานชีวมวลเนี่ยจริงๆเป็นพลังงานที่ถ้ามองในพอร์ตโฟลิโอของโลกเนี่ยเป็นพลังงานที่ challenging เพราะว่ามันต้องรวบรวมมันไม่เหมือนพลังงานลมกับแสงแดดที่เอาแผ่นไปตั้งแล้วก็ซึมซับแล้วก็ออกมาเป็นพลังงานนะครับตัวลมกับตัวตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของการที่จะผลิตพลังงานหรือไฟฟ้าเนี่ยมันก็ลดลงอย่างเรื่อยๆแล้วทำให้ตอนนี้เนี่ยผู้ผลิตชีวมวลไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับทั่วโลกก็จะ find it very challenging ก็คือยากที่จะแข่งขันกับพลังงานที่ได้มาฟรีนะครับประเทศญี่ปุ่นก็เป็นตลาดเชื้อเพลิงหลักเกาหลีใต้เชื้อเพลิงหลักก็ญี่ปุ่นไม่เคยนำเข้าวุฒิผลิตจากไทยอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับในประเทศไทยไม่เคยส่งออกไปญี่ปุ่นเลยนะครับที่พูดกันแล้วก็แต่คนที่ทำวุฒิผลิตในประเทศไทยเนี่ยก็หวังว่าจะส่งออกไปญี่ปุ่นแต่ยังไม่มีใครทำได้ก็ตรงนี้ก็อาจจะต้องฝากรัฐดูว่ามันมีปัจจัยอะไรนะครับตัวเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่คอนซูมวุฒิผลิตหลักจากประเทศไทยเพราะว่าตัวมาตรฐานการใช้เขาต่ำกว่าญี่ปุ่นเยอะมากนะครับธุรกิจเทรดดิ้งในประเทศไทยเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นธุรกิจที่ยากนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ค่อนข้างน้อยในธุรกิจนี้แต่ก่อนผมทำการเงินนะครับแล้วก็มาลองทำธุรกิจนี้ก็รู้สึกว่าปราบเซียนเลยเพราะว่าอันนี้คือ Five Force นะครับถ้าคนเข้าใจก็คือเป็นธุรกิจที่ผู้เล่นรายใหม่เข้าง่ายมากอยากจะค้ารถขนส่งเนี่ยตื่นเช้ามาวันนี้มีรถอยู่ใต้ไม่รู้จะทำอะไรก็ไปซื้อกะลาปาล์มนะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวผมจะเอากะลาปาล์มมาลงตรงสมุทรสาครเนี่ยก็วิ่งละก็ทำได้ละเนี่ยเป็นผู้เล่นรายใหม่เข้าค่อนข้างง่ายแข่งขันด้านราคาสูงมากแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงที่ substitute เยอะมากถ่านหินน้ำมันเตาทุกอย่างเนี่ยสามารถ substitute พวกแบบชีวมวลได้หมดเลยนะครับcompetitive rivalry ก็แข่งขันสูงมากๆแล้วก็ทุกคนเนี่ยแข่งกันหมดรายย่อยรายใหญ่แข่งกันจนแบบ margin ในตลาดเนี่ยแทบไม่เหลือนะครับแล้วก็ bargaining power of supplier เป็นธุรกิจที่ต้องมีวงเงินสูงมากนะครับตัว ABM เองเนี่ยต้องมีวงเงินที่ใช้ในการที่ working capital ของบริษัทเนี่ยสูงขนาดเป็นพันล้านบาทที่จะเอาไปวางเงินล่วงหน้ากับผู้ที่เราจะซื้อของคิดจะซื้อกะลาปาล์มเนี่ยในลักษณะเป้าใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าแบบอยู่ซื้อแล้วเดี๋ยวอยู่เอาไปก่อนแล้วเราค่อยมาจ่ายตังค์ได้ต้องวางตังค์ก่อนแล้ววางตังค์ไปบางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็มีเหมือนกันนะครับตัว customers ก็ผู้ซื้อรายใหญ่เนี่ยมันมีไม่กี่รายแล้วก็มันก็ถ้าพอผู้เล่นผู้ซื้อรายใหญ่ในลักษณะที่ระดับแบบ10,000 ตัน 5,000 ตันต่อเดือนขึ้นมาปุ๊บก็การแข่งขันในตลาดก็จะสูงมากแล้วก็ราคาก็จะต่ำนะครับทุกคนเนี่ยผมอันนี้ปีที่แล้วผมเชื่อว่าตลาดเนี่ยมันแบ่งลงไปเป็น4โซนนะครับเขามีเรียกเล่นๆว่าแบบมี Uncle Turtle ก็คือเติบโตต่ำ profit ต่ำอย่าง Tiger ก็ไม่ค่อยเติบโตแต่ profit สูงอะไรเนี้ยครับก็เติบโตเร็วแต่ profit ต่ำนี่ก็เป็น Bunny Girlผมเคยคิดว่ามันอยู่ในบันนี่เกิลนะครับเติบโตค่อนข้างดีนะแล้วก็แต่กำไรเนี่ยมันไม่เยอะหรอกนะครับแล้วก็เซ็กซี่วูแมนนี่ก็คือเติบโตสูงเนี่ยแล้วกำไรสูงเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันพออัตราดอกเบี้ยของโลกที่เบนช์มาร์กิ้งต่ำปุ๊บเนี่ยทุกคนมีเงินหมดพร้อมลงทุนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเซ็กซี่วูแมนมันอาจจะไม่ exist ในช่วงเวลานี้นะครับแต่พอนโยบายของรัฐเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเนาะก็มีการปรับลดค่าไฟลงแล้วก็ทุกคนก็ต้องตื่นตัวในการที่ลดต้นทุนการผลิตโรงไฟฟ้าทุกโรงก็ต้องลดต้นทุนการผลิตตัวผมเองก็ต้องลดต้นทุนการผลิตผมอาจจะคิดว่าตอนนี้เนี่ยอินดับว่าอุตสาหกรรมเนี้ยคนไหนอยากออกคนนอกอยากเข้าแล้วก็คนคิดว่าเทรดเดอร์เนี่ยน่าสนใจน่าทำแห่เข้ามาในตลาดเนี่ยจริงๆอาจจะพากันมาอยู่ในอังเคิลเทอร์เทิลมาเป็นเต่ากันหมดนะครับเพราะถ้าผมมีเงินเนี่ยในแบบ100 200ล้านเนี่ยแล้วมาลงทุนในธุรกิจเนี้ยผมอาจจะได้ return สัก ROE สัก 3% 4% เอาไปฝาก government bond ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องมีความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เอา
ตัวงบของบริษัทคู่แข่งมาให้ดูนะครับขออนุญาตปิดนะครับแต่ก็เป็นคู่แข่งที่เทรดดิ้งชีวมวลไลน์เรียกว่าใหญ่ๆของประเทศแล้วล่ะนะครับปี1617เนี่ยจะเห็นได้ว่าอยากจะชี้ให้เห็นว่าทุกคนเนี่ยก็มี net profit margin ที่ต่ำหมดเลยนะครับยอดขาย500กว่าล้าน700กว่าล้านทุกคนอยากได้ยอดขายไปโชว์ไปกู้แบงค์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ย at the end เขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาขาดทุนนะครับอย่างบริษัทแรกเนี่ยปี16เนี่ยก็ยอดขาย500กว่าล้านขาดทุน12ล้านนะครับปี17ก็อันนี้เรียกว่าเสมอตัวนะครับอาจจะบันทึกบัญชีบิดไปบิดมาก็อาจจะพลิกไปพลิกมาได้นะครับตัวอัน2ก็ยอดขาย121ล้านเติบโตเร็วปีที่2 385ขาดทุนทุกปีนะครับอันนี้คือเร่งขายครับแล้วก็แบบเหมือนแบบบูสต์ยอดแต่ไม่ได้มองเลยว่าจริงๆแล้วการทำตรงนี้เนี่ย negative loss นะครับบริษัทที่3ก็อันนี้ก็มันก็พอมีกำไรแต่ net margin อยู่ที่ประมาณ 0.31% เป็นธุรกิจที่ไม่น่าทำนะครับแล้วก็บริษัทที่4ยอดขายอยู่169 166ล้าน net margin อยู่ 3% อันนี้ผมขอเรียนว่าเขามีธุรกิจขนส่งเป็นหลักแล้วก็ชีวมวลเป็นรองนะครับบริษัทที่5ยอดขาย 10,000 ล้าน 14,000 ล้านอันนี้มีทั้งขนส่งท่าเรือน้ำมันปาล์มนะครับกำไรอยู่แค่8ล้านบาทเนี่ยหมุนกี่รอบอะครับเนี่ยแล้วก็ปี2017อยู่4ล้านบาทก็คืออันเนี้ยจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยตัวแม้กระทั่งเอเชียไบโอแมสเองยอดขายเรา 1,300 ปี2017อยู่ 1,250 2018เราปิดปีอยู่ที่ 1,260 ถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็อันนี้ละเอียดหน่อยเพราะว่าเป็นบริษัทเราเองนะครับตัว Netprofit margin เราอยู่ 1.24% นะครับกำไรปีที่แล้วอยู่15ล้านแต่ปีนี้เนี่ยราคาผลผลิตปาล์มตกต่ำก็ทำให้ตัวไอ้ตัวกะลาปาล์มลดลงด้วยทำให้ตัวปี2018เนี่ยเราขาดทุนสัก30กว่าล้าน นะครับก็จะบอกว่าไอ้ธุรกิจเทรดดิ้งเนี่ยคนคิดว่ามันเป็นธุรกิจที่กินง่ายแต่จริงๆกินไม่ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆคนที่ได้ประโยชน์จากธุรกิจนี้จริงๆคือธนาคารนะครับทำเลี้ยงแบงค์นะผมต้องจ่ายเงินเดือนกับแบงค์เนี่ยถึง10ล้านได้ครับก็ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องบริหารนี่อยากจะไฮไลท์นะครับว่าอันนี้ก็จัดหาสินค้าไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้านี่เป็นปัญหาของบริษัทนะครับความผันผวนของราคาเนี่ยเราต้องบริหารอย่างยิ่งนะครับเราต้องrefresh ให้ inventory เราใหม่อยู่เสมอนะครับผลขาดทุนจากการบริหารคลังสินค้าคงคลังเนี่ยก็ใช่เลยดอกเบี้ยเนี่ยมีผลมากอัตราแลกเปลี่ยนถ้าจะส่งออกกู๊ดพาเลทก็มีผลมากนะครับอันนี้อื่นๆก็เราอยากให้ดูว่าอันนี้เป็นชิปเมนต์แรกที่เป็นความภาคภูมิใจของ Asia Biomass นะครับในการส่งออกกู๊ดพาเลทในรูปแบบ bulk เป็นรายแรกของประเทศไทยไปเกาหลีเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วนะครับแล้วอยากเรียนว่าชิปเมนต์นี้เราขาดทุนกรอสไปประมาณ2ล้านบาท ครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสแชร์อยากจะฝากรู้สึกขอนอกเวลาสัก6ข้อนะครับมาตรฐานไอ้ตัว PEFC กับFSC เนี่ยมันน่าจะเป็นคอนสเตรนท์หลักในการที่ทำให้เกษตรกรไทยเนี่ยส่งออกหรือเพิ่ม value ให้กับตัว biomass นะครับตรงนี้อยากให้มีองค์กรรัฐหรือองค์กรกลางเข้ามาช่วยเกษตรกรในการ apply มาตรฐานเพราะลำพังเกษตรกรเองเนี่ยคงไม่มีเงินขนาดแบบมหาศาลในการไปจ้างคนมา audit นะครับแล้วก็อยากให้มีราคากลางนะครับแล้วก็ลิงก์แบบคุณพี่วัฒนพงศ์นะครับบอกก็คือ bond dry เราก็พยายามขายเป็น bond dry เพราะว่าจะเรียนว่าทุกคนเนี่ยขายอิงค่าความชื้นกลางที่45ซึ่งมันไม่ make sense เพราะว่าการที่ชีวมวลเนี่ยจะปรับค่าความชื้นได้ไหนคือแค่ขับรถออกไปความชื้นก็เปลี่ยนแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรมีราคากลางแล้วก็ลิงก์บอนด์ไดร์จะทำให้ธุรกิจมันค่อนข้างแฟร์แล้วครับก็อย่างที่ออยล์แอนด์แก๊สเนี่ยจะมีราคาแพลตราคาเบรนท์อะไรพวกนี้ก็ไบโอแมสในประเทศไทยไม่มีเลยนะครับศูนย์วิจัยการเผาไหม้ผมขอบคุณมากเลยครับเพราะว่าเราเองเรามีโปรดักต์ที่อยากจะนำไปสู่ลูกค้าเยอะมากแต่ไม่มีใครอยากเป็นเหยื่อในการลองกับบอยเลอร์ตัวเองอันนี้เป็นเรื่องจริงๆอย่างแบบตัวขยะแพลเลตซีดเกิดจากขยะเนี่ยมันเราพยายามมาร์เก็ตติดแต่มันทำไม่ได้นะครับแล้วก็อยากให้มีการแบบ
มีหน่วยงานกลางเลยกำหนดทำให้ทุกคนเนี่ยใน supply chain ของ Biomass เนี่ยอยู่รอดนะครับเราเองเราก็พยายามดิ้นรนให้อยู่รอดแต่เกษตรกรไทยเนี่ยจะลำบากนะครับคือมันควรจะมีแบบอย่าง oil business เนี่ยมันจะ structure เลยขุดเจาะอยู่ลงเท่านี้ได้เท่านี้ลงกันได้เท่านี้ปิโตรเคมีได้เท่านี้ปั๊มได้ค่าการตลาด 1.5 บาทอย่างเงี้ยครับคือจริงๆมันอาจจะควรจะมีแบบsome kind of structure ที่ทำให้ธุรกิจนี้มันอยู่รอดตลอด supply chain แล้วมันจะยั่งยืนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ธุรกิจ wood pellet ในไทยเนี่ยระยะยาวผมมองว่ายังไม่ค่อยไม่ยังลำบากเพราะว่าผมเองพยายามสร้างโรง wood pellet มาเป็นระยะเวลาอย่างน้อยๆ5ปีแล้วครับคุยจนคนขายเครื่องเบื่อขี้หน้าเลยแต่พอถึงเวลาจะทำจริงเนี่ยปัญหาคือเราโรงไฟฟ้าของญี่ปุ่นเนี่ยเป็น financial assetfinancial asset หมายความว่า investor อยากจะเอาความเสี่ยงออกให้หมดแล้วเขาเอาความเสี่ยงเชื้อเพลิงซึ่งเป็นความเสี่ยงใหญ่ของโรงไฟฟ้าเขาน่ะมาฝากไว้กับโรง wood pellet ของเรานะครับก็อันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆที่ผมดูแล้วเราเองแม้กระทั่ง Asia Biomass เนี่ยยังไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะปิดความเสี่ยงตรงนั้นได้เราก็เลยยังไม่ได้ลง wood pellet นะครับแล้วก็ตัวการบังคับใช้ของรัฐเนี่ยจริงๆถ้าอยากจะคอนซูมผมจะบอกว่ากระดาษฟาร์มในประเทศเหลือนะครับเหลือจริงๆแต่ตรงนี้เนี่ยมันเหลือเพราะราคามันแพงเมื่อเทียบกับค่าความร้อนต่อหน่วยถ้ามันมีแมนเดตสักอย่างจากรัฐเนี่ยให้ทุกบอยเลอร์ใช้สัก 1% เงี้ยมันก็จะกินตรงนั้นไปนะครับก็ขอบคุณที่ให้โอกาสแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้เกินเวลามานิดนึงนะครับขอบคุณครับ